ห้าราศีต่อไปนี้นะครับดวงดีขึ้นหลังดาวพระศุกร์ย้ายนะครับเป็นราชาโชคพร้อมคาถาเสริมดวงให้ร่ำรวยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอัปเดตดวงชะตากันนะครับวันที่30นะครับที่จะถึงนี้ดาวพระศุกร์เนี่ยจะย้ายราศีนะครับจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับส่งผลให้คนที่เกิด5ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาเด่นดวงชะตาดีนะครับมีอันจะกินจะใช้ร่ำรวยเงินทองนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากไว้นิดนึงใครอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยคุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวด199นะครับก็ดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวดวงนึงที่ถือว่าสำคัญกับชีวิตเรานะครับเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวของเรื่องการเงินกับเรื่องความรักนะครับแต่แน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้ดูกันบ่อยๆเราอาจจะไม่ได้พูดถึงกันบ่อยๆนะครับในเรื่องของการย้ายเวลาเป็นข่าวเนี่ยเวลาเป็นข่าวไม่ว่าจะในสื่อสำนักไหนก็แล้วแต่หรือในแพลตฟอร์มไหนเนี่ยคนก็จะพูดถึงดาวหลักๆก็คือพฤหัสเสาร์พระราหูนะครับแล้วก็มฤตยูเพราะว่าดาว4ดวงนี้เขาเดินกันอย่างน้อยหลักปีขึ้นไปนะครับแต่ดาวพฤหัสเนี่ยเขาเดินทุกเดือนเราเลยอาจจะมองว่าเอ้ยก็เดินทุกเดือนผลลัพธ์ก็คงน้อยละมั้งถ้าเทียบกับดาวใหญ่ๆเนี่ยผลลัพธ์อาจจะน้อยกว่าก็จริงแต่ว่ามีผลลัพธ์ที่สูงมากๆนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเงินกับความรักซึ่งเป็นสิ่งที่ปุถุชนคนธรรมดาต้องการมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ดาวพฤหัสสวยนะครับหรือดาวพฤหัสเดินได้ตำแหน่งดีนะครับดวงจะดีมหาศาลนะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็วันนี้จะมาอัปเดต5ราศีนะครับที่ดวงชะตาจะดีขึ้นแบบมากมายมหาศาลเลยนะครับก็จะมีราศีไหนบ้างมาดูกันเริ่มจากราศีแรกก่อนนะครับคือคนเกิดราศีมิถุนนะครับคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยดวงชะตาเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยจะหาเงินคล่องขึ้นจะหาเงินเก่งขึ้นจะหาเงินได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพระศุกร์เดินได้อยู่ตำแหน่งเนี้ยได้ตำแหน่งที่ในภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าตำแหน่งราชาโชคนะครับราชาโชคเนี่ยคือมีโชคการได้มาแบบง่ายๆการได้มาแบบไม่เหนื่อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังจะหาเงินคล่องขึ้นหาเงินเก่งขึ้นหาเงินได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยก็หลังวันที่30เนี่ยไป1เดือนเนี่ยก็ตั้งใจทำมาหากินให้ดีตั้งใจให้เต็มที่นะครับกอบโกยให้เต็มที่เพราะว่าบางทีพระศุกร์ย้ายเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยถ้าเราจับทางถูกก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จในธุรกิจประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับสำหรับชาวราศีมิถุนต่อมาราศีที่2คนเกิดราศีกรกฎนะครับใครที่เกิดราศีกรกฎพระศุกร์เนี่ยเป็นราชาโชคอุ้มรักนะครับก็เรียกได้ว่าจะมีแต่สิ่งดีๆนะครับที่เข้ามาหาคนเกิดราศีกรกฎนะครับอุ้มรักเนี่ยคือดีที่สุดนะครับดีทุกด้านดีทุกเรื่องดีทุกมุมนะครับอย่างราศีมิถุนอาจจะดีแค่เรื่องเงินเป็นหลักแต่กรกฎดีทุกเรื่องนะครับใครเกิดราศีกรกฎเนี่ยมีวาสนาสูงนะครับทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จจะเจริญรุ่งเรืองโด่งดังร่ำรวยค้าขายดีนะครับแล้วก็จะมีเสน่ห์นะครับเรียกได้ว่าเรื่องความรักก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับราศีที่3ครับคือคนที่เกิดในราศีกันนะครับคนเกิดราศีกันเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับโคจรเข้าสู่ภพของโชคลาภนะครับก็ทายได้เลยว่าคนเกิดราศีกันกำลังจะมีโชคลาภครั้งใหญ่นะครับและตำแหน่งของเขาเนี่ยคือราชาโชคด้วยนะครับก็จะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับถ้าเป็นคนที่สร้างบุญทำมันทำบุญนะครับมีบุญมีวาสนาเนี่ยก็อาจจะได้จับเงินแสนเงินล้านกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าราชาโชคเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สำคัญแล้วก็จากสถิติเนี่ยหลายๆคนก็พิสูจน์มาแล้วว่าถ้าดาวการเงินเข้าตำแหน่งราชาโชคเนี่ยในภพที่ดีเนี่ยก็จะมีเงินมีทองมีรายได้ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับใครเกิดราศีกันเนี่ยก็หลังวันที่30ลุยให้เต็มที่ลุยให้สุดลุยไปเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็เน้นลุยงานหนักนิดนึงก็จะประสบความสำเร็จนะครับต่อมาราศีที่4นะครับคือคนเกิดราศีตุลนะครับคนเกิดราศีตุลดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวของคุณนะครับโคจรเข้าสู่ภพการงานนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับก็ทายว่าคนเกิดราศีตุลเนี่ยจะมีงานเยอะงานเข้ามามากมายเลยนะครับแต่ข้อดีของงานเยอะเนี่ยจะดีสำหรับ1คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ2นะครับก็คือ
คนที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับหรือคนที่มีรายได้แบบจ็อบต่อจ็อบอ่ะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่มีรายได้จ็อบต่อจ็อบเนี่ยดีหมดนะครับกับ3คนที่อาจจะทำงานประจำแต่ว่ามีค่าคอมมิชชั่นนะครับมีรายได้พิเศษจากอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนนะครับแต่ข้อเสียของดาวเดินในตำแหน่งราชาโชคในภพการงานเนี่ยจะไม่ดีกับงานประเภทหนึ่งก็คืองานที่แบบคุณมีเงินเดือนเท่าเดิมอ่ะบางเดือนอย่างเงี้ยงานบางงานโหบางเดือนงานเยอะมากนะครับแต่เงินเดือนเท่าเดิมบางงานเดือนบางเดือนงานน้อยมากแต่เงินเดือนเท่าเดิมนะครับพวกเงินเดือนฟิกและไม่มีรายได้พิเศษแบบเนี้ยจะเสียเปรียบหน่อยนะครับก็แนะนำว่าให้หางานที่รายได้ขึ้นตรงกับผลลัพธ์มาทำเสริมนะครับเน้นเป็นออนไลน์จะดีที่สุดนะครับโอเคก็ไป4ราศีแล้วนะครับต่อมาราศีที่5นะครับคือคนเกิดราศีพิจิกนะครับคนเกิดราศีพิจิกนะครับก็ดาวพระศุกร์เนี่ยเดินเข้าสู่ภพสุภะเป็นราชาโชคก็ถ่ายได้ว่าจะดังแบบง่ายๆนะครับหรือถ้าภาษาวัยรุ่นเขาอาจจะดังแบบงงๆนะครับหรือบางคนเนี่ยทำออนไลน์ทำคอนเทนต์เนี่ยก็จะดังแบบเขาเรียกว่าคาดไม่ถึงนะครับบางคลิปที่ตั้งใจถ่ายเนี่ยโหวิวไม่วิ่งวิวไม่ไปนะครับแต่บางคลิปไม่ได้ตั้งใจถ่ายไม่ได้ตั้งใจทำนะครับอ่ะทำให้มีนะครับเดี๋ยวโดนปิดกั้นการมองเห็นปรากฏคลิปนั้นวิ่งคลิปนั้นดังคลิปนั้นปังคลิปนั้นเฮงคลิปนั้นลุ่งนะครับก็อันนี้คือราชาโชคนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยใครที่ทำออนไลน์อยู่เนี่ยอย่าท้อนะครับเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะดังหลังวันที่30นะครับก็ลงไปเรื่อยๆนะครับบางทีเนี่ยบางคลิปเราอาจจะคิดว่าโอ๊ยเราทำแป๊บเดียวเองมันจะดังเหรอคลิปจะล้านวิวหรือมากกว่าล้านวิวเนี่ยบางทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงในการลงมือทำนะครับมันอยู่กับคนดูนะครับบางทีคนดูชอบอะไรแบบเรียวๆง่ายๆนะครับโอเคก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำคาถานะครับก็ให้ตั้งนโมขึ้นมา3จบนะครับแล้วก็สวดสั้นๆดังต่อไปนี้โอมละรวยมหาละรวยนะครับสวดกี่จบก็ได้นะครับคาถาเนี้ยเป็นอีกคาถานึงที่สวดสั้นๆง่ายๆเรียกทรัพย์เรียกลาภเรียกโชคแล้วก็เรียกเงินทองเข้ามาในชีวิตของเรานะครับสวดในใจก็ได้นะครับบริกรรมในใจสวดตอนเช้าตอนเย็นได้หมดเลยนะครับก็อัปเดตดวงแล้วก็คาถาศักดิ์สิทธิ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับทำออนไลน์ไม่ว่าจะหารายได้จาก Facebook หรือจาก YouTube นะครับก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยตอนนี้มีคอร์สสอนอยู่นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกๆการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ถัดไปครับสวัสดีครับ